ที่พี่สนธิพูดหลายคลิปแล้วเนี่ยมันมันจะถากถากถางอยู่มึงก็ฟ้องกูดินักวิตินเตะก้านคอสดคาตีนเลยครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความเห็นต่างเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดต่อกฎหมายและสิทธิของพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าวันนี้บุญถาวรก็ไม่ออกมาพูดในประเด็นเรื่องของการขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ในกรณีที่มีการโฆษณาเกินจริงและทางอย.นะครับอาหารและยาเนี่ยไปกำกับดูแลและบอกว่าการที่คุณเป็นเน็ตไอดอลนะเป็นแม่ค้านะครับแต่คุณมาโฆษณาขายสินค้าเนี่ยเกินความเป็นจริงนะและก็เป็นกรณีทำผิดกฎหมายนะฮะต้องมีลงโทษปรับอย่างงู้นอย่างนี้เอ่ยชื่อเลยฮะกะละแมคือผมไม่เห็นด้วยนะที่คุณจะใช้ความดังนะของคุณเนี่ยบอกว่าสินค้าคุณดีอย่างงู้นอย่างนี้มันเกินจริงเกินจริงจนเป็นเหตุทำให้อย.เนี่ยฮะเข้าไปดำเนินการปรับนะฮะคุณหลายครั้งหลายคราแต่คุณไม่หยุดนะฮะก็ยังมาโฆษณาขายวันนี้หลายๆเรื่องที่พี่สมนิดสมสนธิลิ้มทองกุลออกมาพูดผมก็ฟังนะฮะวันนี้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในการกำกับดูแลเนี่ยนะต้องดำเนินการแจ้งข้อเก่าหาช่อโกงประชาชนครับทำไมถึงบอกเป็นการช่อโกงประชาชนนะฮะแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงประชาชนให้ซื้อสินค้าเกินความจริงฮะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทำไมไม่ดำเนินคดีครับยังปล่อยให้มีออกมาโฆษณาลอยหน้าลอยตาลอยชายโอ้โหไปทำหน้าบอกว่าต้องขายต่อ FC แฟนคลับติดตามอันนี้ตกนรกทั้งเป็นเลยวันนี้ชาตินี้นะคุณอาจจะมีหน้าตาสะสวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายที่มาจากการโกหกหลอกลวงผมบอกเลยว่านะครับสิ่งที่คุณทำนั้นอ่ะมันเป็นกรณีที่จะสร้างบาปติดตัวคุณบาปที่คุณรู้ที่สุดคือใจคุณเองสินค้าที่คุณเอามาขายเนี่ยบอกว่าแก้โควิดได้เหรอมันเยอะแยะที่คุณโฆษณาชวนเชื่อแต่อย.ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดวันนี้พี่น้องประชาชนที่ซื้อไปแล้วนะครับถามว่ามันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลอย่ายอมนะครับมันเกินจริงเกินจริงแล้วมันก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะฮะแล้วก็สาวเรื่องลงไปถึงว่าเป็นการฟอกเงินไหมมันเป็นฐานความผิดหนึ่งนะฮะช่อโกงประชาชนเนี่ยตามกฎหมายอาญาถ้าหากว่าทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายช่อโกงประชาชนรัฐคุณผู้เสียหายนะครับตั้งข้อกล่าวหาได้เลยนะครับคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าคุณเนี่ยมันดีจริงถ้าหากพิสูจน์แล้วมันดีไม่ได้ก็คือคุณโกหกหลอกลวงประชาชนพี่น้องครับวันนี้มันต้องมีคนเป็นเมืองคดีกับพวกที่หากินบนความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์คือความอยากของคนอื่นคนอื่นก็อยากสวยอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากเท่นะฮะอยากมีสุขภาพดีแต่ไปซื้อมากินแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาโฆษณาแต่คุณได้เงินทองมากมายเป็นร้อยๆล้านเท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้มาเลยครับได้มาโดยที่คุณเนี่ยทำผิดต่อกฎหมายกฎหมายมาจากไหนครับจารีตประเพณีอันดีงามคุณใช้ความชิดความอ่านนะให้มันรอบคอบหน่อยครับว่าถ้าหากคุณน่ะเป็นคนซื้อน่ะมันไม่ดีจริงอ่ะคุณรู้ดีว่าสินค้าคุณเนี่ยมันดีขนาดไหนแต่วันนี้มาโฆษณาเกินความจริงยัดแม่ถ้ามันดีจริงนะอย.ไม่ไปดำเนินคดีถึง7ครั้งหรอกครับตอแหลอีเนี่ยตอแหลมากเลยนะนะเกิดเป็นคนชาติไทยเสียชาติเกิดอีเนี่ยเสียชาติเกิดเพราะว่าหนึ่งถ้ามันดีจริงอย.จะไปจับทำไมอ่ะจับแล้วยังออกมาพูดเย้ยๆถากถางส้นตีนหมาเลยเนี่ยคนอย่างนี้ไม่สมควรเกิดเป็นคนแผ่นดินไทยหากินหาแดกนะด้วยความอ่อนไหวด้วยความง่วงเขาบรรยาของประชาชนเอาอย่างนี้เหรอส้นตีนหมาเลยอ่ะบอกเลยนะพวกนี้ไม่สมควรเกิดคนไทยเลยครับมึงเกิดมาเนี่ยนะมึงหาเงินหาทองได้มากมายแต่ความที่มึงได้ไปนั้นมึงภูมิใจอ่ะกูถามมึงหน่อยมึงหลอกลวงเขาอ้าว
ถ้าบอกว่าหลอกลวงเขาอย.ไปจับแล้วไงถ้ามันดีจริงอย.จะไปจับอ่ะต้นตีนนะครับมึงทำไปมึงได้เงินไปเนี่ยบอกเลยว่ามึงตกนรกเนี่ยมึงจำมาเลยนะจำคะแนนบุญถาวรไปมึงทำบุญร้อยชาติพันชาติแต่มึงหลอกคนคนหนึ่งเนี่ยให้เขามาซื้อสินค้าแต่สินค้ามึงไม่ดีจริงเนี่ยมึงตกนรกทันทีเลยนั้นแน่นอนครับเมื่อไหร่บุญมึงหมดนะมึงทำบุญนะเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงคนอื่นเนี่ยไปทำบุญร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ได้กุศลแม้แต่นิดเดียวไม่ได้กุศลนะหลักการทำบุญนี่ไม่จำเป็นต้องมาถวายเงินเป็นร้อยล้านไปถวายทองคำมากมายมันเป็นเครื่องแค่เปลือกนอกแต่ถ้าหากวันนี้ทำบุญเนี่ยจากกรณีไปรับจ้างผมไปรับจ้างเนี่ย ได้400บาท เงิน400บาทได้มาจากการขายแรงงานเป็นเงินบริสุทธิ์บริจาคถวายพระน้ำขวดหนึ่ง7บาทได้บุญมากกว่า100ล้านบาทที่คุณเอาไปถวายวัดเพราะอะไรครับเป็นเงินบริสุทธิ์วันนี้คุณซื้อทอง100ล้านไปบริจาคไร้ค่าไร้ประโยชน์ครับเพราะอะไรครับเพราะคุณหากินบนความทุกข์ของคนอื่นหลอกลวงคนอื่นผมพูดตามอย.นะครับอย.บอกว่าคำโฆษณาของคุณเกินจริงก็มึงตอแหลถ้ามึงพูดจริงเนี่ยเขาไม่ดำเนินการกับมึงหรอกวันนี้ยังมันลอยหน้าลอยตาลอยชายบางคนขายของสื่อออนไลน์เนี่ยไอ้พวกนี้คือเป็ดเพราะอะไรครับถ้ามันขายตามความจริงเนี่ยผมไม่ว่านะถ้าขายเกินจริงเนี่ยหลอกลวงเขาผมโดนมาแล้วผมอยากใส่เน็กไทรอเท่ๆไปศาลเนี่ยซื้อไป799บาทมันเอาเน็กไทอะอันละ50บาทมาขายให้เราโอ้ไอ้ส้นตีนเลยแต่เราก็ยอมโง่ไปผมถึงไม่ซื้อสินค้าพวกนี้ผ่านออนไลน์ครับมันหลอกลวงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับคนที่ทำดีทำจริงก็มีหากินหาแดกด้วยความอยากของประชาชนเนี่ยมันส้นตีนหมาเลยผมบอกแค่นี้ผมพูดไม่พอนะเพราะอะไรครับผมพูดอย่างนี้ถ้าดีจริงสาบานเนี่ยถ้าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะมึงตายทันทีเลยทำไมมึงไม่โฆษณาและก็ขายตามความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะสินค้ามึงดีหาดไหนก็พูดแค่นั้นถ้าเขานิยมชมชอบมึงเนี่ยเขาก็ซื้อเพราะมึงไม่ใช่ของสินค้าแต่มึงพูดโอเวอร์เกินความจริงเนี่ยมึงรู้ไหมมึงพูดออกครั้งหนึ่งเนี่ยมึงตกนรกหมกไหม้แล้วเงินมึงได้ไปเนี่ยตอนนี้มึงมีเงินนะดูนอนคอนโดนะเป็นร้อยล้าน นะครับแต่มึงก็ชั่วกูบอกเลยมึงชั่วมึงโกหกคนโกหกประชาชนกูไม่ได้ซื้อของมึงหรอกกูไม่ใช้เพราะว่าคุณออกกำลังกายอย่างเดียวพอนะตื่นเช้ามาออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงกูกล้ามหมดเลยนะฮะเพราะอะไรมันต้องซื้อจำเป็นหรอพี่น้องครับเรากินเนี่ยสินค้าพวกนี้เนี่ยครับบางทีมันเป็นส่วนเกินของร่างกายตื่นเช้ามาออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารเนี่ยจะทานมากจนเกินไปทานอาหารครบ5หมู่เรากินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเย็นก็ออกกำลังกายนะอย่าพยายามไปกินยามากสิ่งพวกนี้ที่เป็นอาหารทรงอาหารเสริมเนี่ยถามว่ามันมีส่วนดีมีส่วนดีแต่ถ้าหากร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วออกร่างกายเนี่ยเรากินอาหารถูกต้องสุขสัตว์ลักษณะนอนตรงตามเวลามันก็อยู่ได้นะคนมันก็อยากสวยมันก็อยากหล่อมันก็เป็นปกตินะครับแต่ความอยากสวยอยากหล่อพี่น้องต้องดูให้ดีอย่าไปหลงเชื่อมันนะนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ทำไมต้องออกมาพูดคือหลังจากที่พี่สนธิพูดหลายคลิปแล้วเนี่ยมันมันจะถากถางอยู่มึงก็ฟ้องกูดินักกุยตีนเตะก้านคอสดขาตีนเลยอ่ะไอ้พวกหลอกลวงทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงครับพี่น้องครับมันต้องโฆษณาตามความเป็นจริงเมื่ออย.เขาเตือนแล้วเนี่ยมึงต้องฟังต้องปรับปรุงไว้อย่าไปโฆษณาเกินจริงให้คนหลงเชื่อประชาชนก็ฟังนะครับอย่าไปเชื่อพวกนี้นะอย่าไปเชื่อมันเชื่อแล้วซื้อมามันดีจริงไหมล่ะบางคนเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะว่ามีจิตหมกมุ่นเห็นเน็ตไอดอลเห็นคนพูดดียังงั้นก็ไปซื้อเขานะฮะซื้อมาใช้และคนร่ำรวยคือพวกที่ออกมาขายของนะขายของเกินความเป็นจริงโฆษณาชวนเชื่อนะพวกนี้คือหลอกลวงประชาชนนะครับมันรู้ดีที่สุดว่ามันหลอกลวงประชาชนหรือไม่เพราะตัวมันเองเนี่ย เป็นเจ้าของสินค้าไงมึงลงแดกเนี่ยนะมึงต้องแดกข้าวมึงแดกสินค้ามึงอย่างเดียวแหละมึงทำให้มันตรงไปตรงมาหน่อยนะกระแมนะบอกมึงเลยโอ้ยชื่อมึงเลยนะ
มึงอย่าหากินมึงก็ถูกชาวบ้านแล้วมาทำให้สังคมมันปั่นป่วนมากกว่านี้สังคมเขาต้องการคนดีเว้ยคนดีมันต้องดีทั้งภายนอกและภายในอย่าดีแค่เปลือกนอกมึงจะบริจาคเงินไปร้อยล้านพันล้านถ้ามึงโกงเขามาเนี่ยถึงบอกว่ามันไร้ค่าไร้ราคาไร้ความหมายของความเป็นคนดีนะครับก็เมื่ออย.บอกแล้วว่าสินค้ามึงเนี่ยนะมันหมาไม่แดกนะครับอย่าพูดเกินจริงเขาบอกแค่นี้ก็ต้องฟังเขาสิผมวิจารณ์นะวิจารณ์ตามความเป็นจริงว่าเมื่ออย.เขาเตือนแล้วคุณก็ต้องฟังก็ต้องซอฟลงว่าโอเคสินค้าเราเนี่ยมันดีขนาดไหนกินแล้วได้เพียงไรอันนี้พูดเกินจริงเขาก็จับอีก7ครั้งอ่ะ7ครั้งจนครั้งที่8ก็มาอีกก็ยังมาท้าทายเขาอีกว่าสินค้าฉันดีอย่างงั้นอย่างงี้กูสาปแช่งมึงเลยนะถ้าหากว่ามึงพูดโกหกหลอกลวงเนี่ยขอให้มึงตกนรกหมกไหม้แต่ถ้ามึงพูดจริงนะสินค้ามึงดีจริงนะขอให้มึงเจริญรุ่งเรืองจริงๆคือผมเห็นแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเป็นดาดงดาราพี่ยงพี่กรณ์นะมันต้องทำตัวแบบอย่างที่ดีให้สังคมมันเดินหน้าไปได้ไม่ใช่เอาความเด่นดังของตัวเองเนี่ยมาทำมาหาแดกโดยที่ผิดต่อหลักหมายหลักกฎหมายนะครับถ้าผิดต่อหลักกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้นะอย.เขาบอกว่าให้โฆษณาแบบไหนยังไงก็ต้องเอาตามอย.นะฮะเมื่อคนรับฟังแล้วเขาเห็นเนี่ยว่าคุณโฆษณาเนี่ยนะมันเกินความจริงเขาหลงเชื่อไงเขาก็สั่งซื้อสินค้าถามว่าความเสียหายมันเกิดรัฐคือผู้เสียหายนะอย.ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ใช่ไปแค่ตักเตือนแล้วปรับอย่างเดียวไม่ใช่มันเข้าฐานความผิดช่อโกงประชาชนไหมก็ต้องไปกล่าวโทษร้องทุกข์เรื่องนี้พี่น้องประชาชนครับทำไมผมต้องมาพูดผมเห็นแล้วทนไม่ได้ทนไม่ได้ในกรณีที่มาทำหน้าตาเย้ยถากถางคนไทยคนไทยครับถ้าฟังผมอยู่นะครับไอ้สินค้าถ้ามันดีผมไม่ว่าหรอกแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรไปซื้อมาแล้วมันก็เป็นกรณีที่ว่าเราเนี่ยหลงกลพวกแม่ค้าพ่อค้ามันขายนะขายได้เงินไปนะสร้างความร่ำรวยบนความทุกข์ของชาวบ้านความทุกข์คือชาวบ้านถูกหลอกลวงไงครับชาวบ้านอยากหายเก็บหายป่วยอยากสวยอยากหล่อมันก็ซื้อกินทั้งที่คุณภาพมันไม่ได้แต่มันเชื่อไงหลงเชื่อคำโฆษณาของคนที่เป็นดาราพิธีกรไงครับหยุดซะมึงนะกูบอกมึงแค่นี้ถ้ามึงจะฟ้องกูก็ฟ้องมากูก็ยินดีนะเพราะอะไรต้องพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้ามึงมีจิตเป็นคนไทย สำนึกและศึกษาธรรมะจริงธรรมะเขาไม่ทำแบบนี้หรอกครับคนศึกษาธรรมะเขาไม่หลอกลวงเขาไม่โฆษณาชวนเชื่อหลอกขายสินค้าเกินความเป็นจริงคนที่ศึกษาธรรมะจริงเนี่ยที่ถ่องทองแท้เนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะเราต้องอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในศีลธรรมดีงามคิดสิครับว่าตัวเองเนี่ยได้เงินมาเป็นร้อยล้านไปบริจาคให้วัดเงินร้อยล้านนั่นมันมาจากการหลอกลวงไหมถ้ามาจากการหลอกลวงคุณไม่ได้กุศลเลยคุณได้บุญ แต่ได้บุญนิดเดียวครับมันมีประวัติของพุทธกาลเรื่องของการทำบุญทำทานทานที่สูงสุดคืออภัยทานคุณบริจาคร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านมันก็สู้อภัยทานไม่ได้วันนี้ผมจะอภัยทานให้คุณที่คุณไลฟ์สดโฆษณาชวนเชื่อขายสินค้าเกินความจริงถ้ารู้แก่โทษต้องยุติครับยุติบทบาทในการโฆษณาขายสินเชื่อเกินความจริงและยอมรับความจริงว่า การที่อย.นั้น อย. เขาดำเนินการกับคุณนั้นมันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณไม่เชื่ออย. แล้วคุณจะเชื่อใครอ่ะนะฮะเขามีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลอาหารและยานะฮะอาหารเสริมยาามันถูกต้องตามกฎหมายตามความเป็นจริงไหมเมื่อเขาบอกว่าคุณโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงคุณต้องยอมรับความรับผิดที่เกิดขึ้นประชาชนครับวันนี้ผมทนายบุญเนี่ยออกมาพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะกับพี่น้องประชาชนถ้าคุณกะละแมเนี่ยยังดื้อดึงทำต่อไปผมเนี่ยจะไปแจ้งความจับเพราะอะไรครับรัฐคือผู้เสียหายกล่าวโทษไงฮะถามว่าเกียรติครั้งเนี่ยที่คุณโฆษณาชวนเชื่ออย.บอกคนกิจครั้งแล้วอ่ะทำไมคุณไม่ฟังอ่ะคุณยังละเมิดต่อไปเหรอนะครับผมบอกคุณเลยนะคุณจำคำพูดผมไว้เลยคนที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนตายไปเนี่ยคุณเนี่ยเป็นเปรตเลยนะเปรตเลยนะผ
พวกนี้คือเปรตนะเปรตบนดินเลยนะนะครับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงการช่อโกงเนี่ยพวกนี้คือเปรตนะฮะตายไปเป็นเปรตเลยและพวกนี้เนี่ยจะทุกข์ทรมานมากคิดดูว่าสินค้าที่คุณเอาไปขายรีวิวขายแล้วเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเนี่ยนะและต่อทำให้ประชาชนเนี่ยเขารับอะไรครับรับสิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปในร่างกายและคุณนี่นะตกนรกทันทีเลยตกนรกเลยครับใจคุณจะทุกข์ที่สุดสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจคุณวันนี้คุณขายสินค้าโอ้โฆษณานะเนี่ยดีกินอย่างงู้นกินแล้วหล่อกินแล้วเท่นะกินแล้วหน้าขาวแก้ตรงนั้นแก้นี้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนั่นแหละครับคุณจะโดนหนักที่สุดคือกรรมตามทันแบบเร็วมากนะครับคุณได้เงินมา100ล้านเนี่ยคุณต้อง100ล้านเนี่ยไปซื้อทองนะฮะไปบริจาคสิ่งพวกนั้นมันไม่สามารถมาช่วยคุณได้สิ่งที่ช่วยคุณได้คือการรู้แก่โทษก็คือการสำนึกผิดในการกระทำที่ทำไม่ถูกต้องและบอกตัวเองว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดอีกแล้วจะไม่โฆษณาชวนเชื่อรีวิวสินค้าหลอกลวงประชาชนอีกนะฮะจะปฏิบัติตามที่อย.แนะนำทุกประการนั่นแหละคุณถึงจะเบาบางลงกรรมเนี่ยนะครับมันแก้กรรมไม่ได้หรอกครับกรรมทำไปแล้วเนี่ยนะฮะจะไปแก้กรรมมันแก้ไม่ได้หรอกมีเพียงแต่ว่าทำกรรมดีไม่ก่อกรรมชั่วนั่นแหละครับตรงนี้ทำกรรมดีไม่ก่อกรรมชั่วคือเป็นกรณีที่จะให้เราเนี่ยได้มีกรรมดีเนี่ยไปบรรเทากรรมชั่วคือมันแก้กรรมไม่ได้หรอกครับคนทำชั่วไปแล้วเนี่ยแต่หยุดทำชั่วหยุดคิดไม่โลภในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละครับคุณก็จะได้อะไรครับได้กุศลบุญกุศลเมื่อเงินที่คุณนำมาไปบริจาคนั่นแหละครับมันก็จะกลับมาเยียวยาเอากรรมดีไปเองนะบรรเทาทำชั่วของคุณนะวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่กระแมยังฝืนโฆษณาขายสินค้ารีวิวสินค้าตัวเองโดยที่ไม่ฟังคำเตือนแนะนำของอย.เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ผมมาพูดเนี่ยเตือนสตินะครับแต่อยากให้ผมไปกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดฐานช่อโกงประชาชนมันต้องทำครับเรื่องนี้จริงๆอย.เนี่ยเป็นผู้เสียหายครับเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยเป็นหน่วยงานของรัฐและคดีนี้เป็นคดีความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับร้องทุกข์ได้เลยไปกล่าวโทษได้เลยเพราะว่าหนึ่งการที่คุณโฆษณาชวนเชื่อจนอย.ไปดำเนินการกับคุณหลายครั้งแล้วเนี่ยนั่นก็คือความผิดมันสำเร็จแล้วและอายุความก็ยังอยู่นะเงินที่ได้มาก็เป็นกรณีฟอกเงินนะครับฟอกเงินก็ต้องมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการริบเงินตกของแผ่นดินต้องอายัดบัญชีกระแมไปเลยตอนนี้ถ้าหากยังไม่ต้องอย่างนั้นนะครับตามกฎหมายนะกฎหมายเขียนออกมาบังคับออกมามันก็ต้องบังคับใช้นะก็ฝากถึงอย.นะไปดำเนินการเรื่องนี้ซะไปกล่าวโทษร้องทุกข์ซะในความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะในการที่คุณโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริงเนี่ยเป็นการหลอกลวงนะครับนะคุณก็ได้เงินประชาชนไปประชาชนได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ 100% ตามที่คุณโฆษณานะมันก็เป็นความผิดพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาคุยกับน้องประชาชนให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดการอยู่ในสังคมไทยนั้นมันต้องพูดจริงทำจริงอย่าไปตอแหลอย่าไปหลอกลวงประชาชนอาศัยความเด่นดังในการเป็นพิธีกรชื่อดังนะอาศัยความพูดเก่งสร้างภาพเก่งเพื่อให้ได้เงินมาจากการหลอกลวงและเอานำเงินนั้นไปบริจาคร้อยล้านหมื่นล้านก็ไร้ความหมายเพราะว่ามันไม่ได้บุญกุศลนะครับเพราะเงินนั้นมันมีส่วนหนึ่งที่คุณเนี่ยหลอกลวงประชาชนมาพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรอย่างผมเนี่ยนะเป็นทนายความเป็นเกษตรกรทำงานก่อสร้างเราก็สามารถที่จะทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองได้ขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีสำหรับคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีนะหลอกลวงประชาชนขอให้คิดได้สำนึกได้กลับตัวกลับใจนะครับกลับมาเป็นคนดีพัฒนาชาติไทยร่วมกันพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกมาพูดมาคุยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยความรักและศรัทธาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ